รีโหลดโอ้โหโอ้โหพอดีน้องเขามาคอมเมนต์บอกว่าพี่เล็กช่วยรีวิว M1911 แบบคัดบอกออโต้หน่อยน่าจะหมายถึงตัวนี้ครับที่เป็นงานเข้ามาใหม่ครับ M1911 ตัวนี้จะเป็นอัดลมระบบไฟฟ้านะครับยังสามารถยิงหัวกระสุนโฟมได้ด้วยตัวนี้สามารถทำการยิงได้2โหมดเลยนะครับผมหลายๆคนน่าจะได้ดูคลิปรีวิวไปแล้วนะครับเพิ่งจะลงคลิปไปไม่นานนี้เองในคลิปนั้นจะเป็นปืนกล็อกนะครับผมเป็นกล็อก18พอดีตัวนี้นะครับ M1911 เนี่ยเพิ่งมีเข้ามาเพิ่มเติมระบบการเล่นอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับรวมทั้งของแถมอุปกรณ์นะครับก็เหมือนกันหมดเลยก็ขออนุญาตแจ้งให้ทราบนะครับว่ามีเข้ามาเพิ่มเติมแล้วครับทั้ง M1911 สีทองตัวนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าสีทองนี่สวยจัดนะผมแล้วก็ตัวสีน้ำตาลดำครับแบบนี้เลยสีทองนี่ดูเผินๆเหมือนกับในหนังพวกเจ้าพ่อมาเฟียอะไรอย่างนี้นะผมเขาชอบใช้ปืนที่มันแบบว่าเป็นสีทองๆดูมีออร่านิดนึงนะผมแบบนี้เลยนะโอ้โหตัวนี้ก็เป็นสีน้ำตาลดำนะผมแบบนี้เลยนี่ครับผมอย่างนี้เลยนะผมฟูลมาร์กิ้งนะผมเป็นล่องลึกนะบอกก่อนนะครับผมสีทองนี่ก็เป็นล่องลึกเช่นเดียวกันครับฟูลมาร์กิ้งเช่นเดียวกันครับผมนี่แบบนี้เลยโอ้โหอย่างสวยเลยนะผมปืนหนึ่งก็บอกแถมแม็กกาซีนมาให้แล้วนะผม2แม็กเลยเป็นแม็กสั้นธรรมดาแบบนี้แล้วก็เป็นแม็กแต่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตไม่พูดในรายละเอียดเชิงลึกอะไรมากนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยกับตัวรุ่นกล็อกที่ลงคลิปไปก่อนหน้านี้นี่ครับเวลาที่เราใส่แม็กแต่งแม็กยาวเข้าไปก็จะประมาณนี้โอ้โหหรือบางคนบอกว่าพี่แม็กแต่งแม็กยาวเนี่ยมันเกะกะนะผมไม่ชอบก็สามารถเอาแม็กสั้นธรรมดาตัวนี้มาใส่ได้เช่นเดียวกันครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะผมนี่คือมันมีไปให้แล้วอะเลือกใช้เอาตามความชอบเลยมีมาให้2แม็กเนี่ยคือ1เลยเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่ม2คือเราสามารถเล่นแบบว่าเอ้ยมีการแบบว่าเปลี่ยนแมกกาซีนมีการแบบรีโหลดได้เนี่ยผมมันก็สนุกไปอีกแบบนึงนะครับก็จะใช้เป็นปลอกกระสุนพลาสติกแบบนี้นะผมสีทองๆแบบนี้แล้วก็เป็นหัวกระสุนโฟมครับกระสุนและหัวกระสุนโฟมนี้ใช้แบบเดียวกันเลยกับรุ่นอัดลมชักยิงทีละนัดนะครับผมอยากจะซื้อปืนตัวนี้ไปแต่ว่ากลัวกระสุนที่แถมไปให้ในกล่องมันจะไม่พอหรือว่ามันจะหายก็สามารถสอบถามกับแอดมินสั่งเพิ่มไปได้เลยนะครับเอาหัวกระสุนโฟมใส่เข้าไปตรงนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ไม่ได้รีวิวเจาะลึกรายละเอียดอะไรมากนะเพราะว่าในคลิปปืนก๊อกนะคัดบอกว่าโต้ไฟฟ้าเนี่ยบอกรายละเอียดไปค่อนข้างที่จะครบถ้วนแล้วนะลองไปย้อนดูได้นะครับผมมี M1911 เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับผมนี่2สีแบบนี้เลยนะผมชอบสีไหนก็จัดไปบอกได้เลยว่าสวยจัดนะครับนี่ครับเขาจะมีสวิตช์ออนออฟอยู่ตรงนี้นะผมถ้าสวิตช์อยู่ในตำแหน่งออฟก็คือว่าจะต้องเป็นการชักยิงทีละนัดนะผมพูดง่ายเลยว่าสมมติว่าแบตเตอรี่หมดเราก็ยังสามารถเล่นในโหมดชักยิงทีละนัดได้นะก็อย่างนี้เลยก็ชักยิงทีละนัดปกติแบบนี้แบบนี้เลยเนี่ยแต่ถ้าเราอยากจะเล่นในโหมดคัดบอกออโต้นะผมยิงหัวสวนโฟมได้เราก็เปิดสวิตช์มาที่ออนนะผมเลื่อนมาแบบนี้เลยมันก็จะเปิดไฟฉายให้ในตัวด้วยนะครับอัตโนมัติเลยถามว่าไฟฉายนี่คือมันสว่างประมาณไหนก็ได้คร่าวๆประมาณนี้นะผมมันก็ไม่ได้สว่างอะไรเวอร์วังเหมือนกับไฟฉายจริงๆเขานะครับผมนี่ครับเวลาที่เราเปิดสวิตช์มาที่ออนแล้วนะเราก็สามารถเหนี่ยวไกลได้เลยนะแบบนี้โอ้โหนะผมดูสังเกตที่สไลด์นะผมบอกได้เลยว่ารุ่นนี้สไลด์ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่พอสมควรเลยสังเกตดูนะผมจะลองจับหลวมๆดูนะโอ้โหนี่ครับผมนี่อารมณ์ฟิลแบบว่าเกือบเทียบเท่ากับบีบีกันได้เลยนะสำหรับแรงรีคอยล์นะครับเวลาที่เราเลิกเล่นอย่าลืมปิดสวิตช์ไปด้วยนะผมเดี๋ยวแบตมันจะหมดเร็วแต่ก็สามารถชาร์จได้นะผมก็ปิดสวิตช์ไว้แบบนี้นะผมแล้วเราก็รีเซ็ตไกทิ้งไปนะครับมันจะอยู่ในโหมดที่ค้างการยิงไว้อยู่แล้วก็รีเซ็ตทิ้งแบบนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักกันครับน้ำหนักปืนไม่ได้บรรจุกระสุนนะใส่แค่แม็กซ์สั้นตัวนี้นะน้ำหนักอยู่ที่นี่ครับน้ำหนักนี้276กรัมครับก็คือประมาณเกือบ3ขีดนี่ครับผม63.6นัดที่2 62.6 ครับผมนัดที่3ครับผม 56.4 นัดที่4ครับผม 52.1 ครับผมก็ถือว่าความเร็วมันก็อาจจะไม่ได้เสถียรอะไรนะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ความแน่นความกระชับของหัวกระสุนโฟมแต่ละหัวด้วยนะความแน่นความกระชับมันไม่เท่ากันนะครับผมก็วิ่งอยู่ประมาณนี้50กว่า60กว่านะครับผม
บางนัดเคยทดสอบไปได้ถึง70กว่านะครับอันนี้คือสำหรับของเล่นประมาณนี้นะขอแค่อย่าเล็งใส่หน้าใส่ตากันนะผมสำหรับบอดี้ทั้งหมดก็เป็นพลาสติกถือว่าพลาสติกเกรดค่อนข้างดีใช้ได้เลยทีเดียวนะผมแม็กซันบรรจุได้ประมาณ7นัดนะครับส่วนแม็กยาแม็กแต่งเนี่ยบรรจุได้ทดลองดูแล้วนะประมาณเต็มที่ประมาณ10นัดนะแต่แนะนำให้ใส่เยอะมากไม่เกิน9นัดนะครับจะทดสอบนะครับ2แม็กต่อเนื่องเลยเอาแค่แม็กละ5นัดพอนะผม5นัดบรรจุจัดไปครับผมโอ้โหนะผมไม่มีปัญหาเลยทีนี้เราจะมาลองสีทองกันบ้างบอกตรงๆนะโดยส่วนตัวแอบชอบสีทองอยู่เหมือนกันนะผมเนี่ยดูครูมันดูแล้วมันหรูหราพรีเมียมยังไงก็ไม่รู้นะผมนี่แบบนี้เลยโอ้โห5นัดบรรจุนะผมจัดไปรีโหลดโอ้โหเล่นเสร็จแล้วเราก็ปิดสวิตช์ไว้ครับผมมันก็จะปิดไฟฉายไปในตัวด้วยนี่ครับแบบนี้เลยนะครับโอ้สนุกดีเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองทดสอบการคัดปอกนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่หัวกระสุนนะเป็นปอกเปล่าว่ามันคัดปอกต่อเนื่องได้ดีไหมนะผมทดสอบแค่สัก5นัดนะเป็นปอกเปล่านะผมลองดูครับผมเวลาที่กระสุนไม่มีในลำเพลิงนะถ้าเล่นอยู่หมดคัดปอกตัวเวลาที่เราบรรจุเข้าไปแล้วเหนี่ยวไกลก่อนนะ1ครั้งเพื่อเป็นการป้อนกระสุนนะผมก็อย่างที่บอกเราไม่จำเป็นจะต้องไปดึงสไลด์เพื่อป้อนกระสุนในที่นี้นะครับคือใส่กระสุนเข้าไปแล้วเราก็เหนี่ยวไกลเลยครับมันจะป้อนกระสุนเข้าลำเพลิงให้เองอัตโนมัตินะผมแบบนี้นี่ป้อนเรียบร้อยแล้วคัดปอกดูครับผมแบบนี้นี่โอ้โห5นัดไม่มีปัญหาเลยนะผมหลังจากปิดสวิตช์นะผมแบบนี้มันก็ปิดไฟฉายอย่างที่บอกนะครับแล้วก็รีเซ็ตไกลทิ้งไปด้วยนะผมมันจะค้างอยู่ในโหมดการพร้อมยิงอยู่นะครับแล้วก็รีเซ็ตไก่ทิ้งไปนะครับผมก็ถือว่าเป็นของเล่นที่เล่นสนุกสนานอยู่ในบ้านได้นะครับอ้าวรออะไรกันไปรุ่นก็จัดไปดีครับโอ้โหไม่มีปัญหาเลยครับผมยังมันอ่ะ